สวัสดีครับเมื่อวานครูคิมได้พูดถึงการเข้าห้องเพลงไปแล้วนะครับก็เทียบง่ายๆว่าการเข้าห้องเพลงก็เหมือนกับการเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านแต่เมื่อวานที่สอนเข้าบ้านนั่นน่ะเป็นบ้านใครก็ไม่รู้นะเป็นบ้านใครก็ไม่รู้เทียบอย่างนี้ละกันแต่วันนี้จะเป็นการสอนนะครับเป็นการสอนให้เข้าบ้านของเรานะครับเข้าบ้านของเราให้ถูกนะครับเมื่อวานไปเข้าบ้านใครก็ไม่รู้นะครับเข้าบ้านใครไม่รู้แต่เข้าถูกนะเข้าบ้านอันนี้คือเรียกเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านถูกแต่บ้านใครก็รู้ไม่ใช่บ้านเรานะครับก็ถ้าเทียบเมื่อวานก็คือการหนีโจรนะง่ายๆเลยการหนีโจรวิ่งเข้าบ้านบ้านใครก็ไม่รู้แต่เราปลอดภัยแต่ว่าวันนี้จะเป็นการสอนเข้าบ้านของตัวเองบ้านเรานะครับปลอดภัยที่สุดเนาะเทียบง่ายๆอย่างนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวครูคิมจะยกเขียนลงกระดาษให้นะครับแล้วก็จะสอนว่าใน1ห้องเพลงมีกี่เฟสนะครับและแต่ละเฟสมีกี่บีทนะครับเดี๋ยวเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับครับก็เราก็มาดูกันว่าใน1ห้องเพลงมีทั้งหมดกี่เฟสนะครับ1ห้องเพลงนะครับ1ห้องเพลงมีอย่างนี้เนาะ1ห้องเพลงก็คือห้องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ1ห้องเพลงอันนี้คือ1ห้องใน1ห้องมีทั้งหมดนะครับ4เฟสใน1ห้องมี4เฟสนะ1 2 3 4เฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3เฟสที่4อันนี้คือในนี้คือ1ห้องเพลงนะครับ1ห้องอันนี้คือเฟสที่2เฟสที่3เฟสที่4 1ห้องมีอยู่4เฟส1เฟสมี8บีท1เฟส8บีท8บีท8บีทนะเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับ1ห้องมีอยู่4เฟสเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4 1เฟสมี8บีทบีทเป็นซับเซตของตรงนี้นะครับบีทเป็นซับเซตของตรงนี้8บีทใน4ห้องรวมกันเท่ากับ32บีทเพราะฉะนั้นเราเรียกว่า1ห้องเท่ากับ32บีทอย่างนี้เนาะไม่งงนะครับทวนใหม่นะ1ห้องเพลงนะครับมีทั้งหมด4เฟสแต่ละเฟสมี8บีทแต่ละเฟสมี8บีทนะครับรวมกันแล้วได้32บีทหรือนะครับหรือ1บล็อกอยู่1บล็อกนะครับแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยนับนะครับเดี๋ยวครูคิมจะสอนนับเฟสแล้วก็เปิดเพลงให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองนับกันวิธีการนับให้นับแบบนี้นะครับวิธีการนับแบบนี้ในเฟสที่1ให้นับ1 2 3 4 5 6 7 8พอขึ้นเฟสที่2นับ2ขึ้นก่อน2แล้วก็นับคีย์ที่2เป็น2นะครับ2 2 3 4 5 6 7 8เฟสที่3นับ3ขึ้นก่อน3 2 3 4 5 6 7 8เฟสที่4นับ4 2 3 4 5 6 7 8นะครับนับไปอย่างนี้ก่อนเพื่อป้องกันเราเกิดความสับสนนะครับเดี๋ยวตอนใส่เพลงครูคิมก็จะนับไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรานับไปด้วยกันนะครับ
1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 2 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8นะครับและตอนเรานับนะครับตอนเรานับที่เราจะบอกจังหวะสมาชิกนะครับเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 83 2 3 4 5 6 7 8พอเฟสที่4เรานับอย่างนี้นะครับ4 2 3 4 5 6 7 8ปกติเรานับอย่างนี้เนาะให้เรานะครับนับแค่4 3 2 1เพื่อที่นับจังหวะให้สมาชิกทราบว่าเป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะครับนับ4 3 2 1นะครับแล้วพอจังหวะพอเราเริ่มนับ4 3 2 1 2 1มันจะมีจังหวะส่งกลองที่อยู่แถวๆตรงนี้นะครับจังหวะส่งกลองที่ลั่นสแนร์ที่ครูคิมสอนไปเมื่อวานเดี๋ยวลองมาฟังคลิปกันอีกทีนึงนะครับมาเดี๋ยวครูคิมจะนับเฟสที่4เป็น4 3 2 1แล้วให้พวกเรานับต่อไปเลยนะครับ1 2 3 4เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สามสองหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 3 2 1เป็นไงบ้างครับลองนับดูแล้วนะครับคำนี้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายิ่งงงมากกว่าเดิมนะครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับครูคิมให้พวกเราเข้าห้องได้ถูกก่อนนะครับพอเข้าห้องเริ่มชินแล้วแล้วค่อยมาปรับใช้ในการนับห้องเพลงให้ถูกแต่ละเฟสละเฟสอย่างนั้นก็น่าจะโอเคมากกว่าแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่เพิ่มความเป็น professional ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอย่างที่คลิปที่เมื่อวานที่ครูคิมสอนไปก็เป็นการวิ่งเข้าบ้านนะครับวิ่งเข้าบ้านได้ถูกแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเสริมทักษะให้เป็นการนับห้องนับเฟสนับบีทรู้ที่มาว่าบีทมายังไงเฟสมายังไงห้องคืออะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าพอเฟสสุดท้ายเฟสที่4นะครับให้เรานับย้อนให้สมาชิกเพื่อเป็นการสื่อเพื่อเป็นการบอกว่าจะครบท่าแล้วให้เราเริ่มนับใหม่ก็ให้นับ4 3 2 1อึ๊บ1 2 3 4ไปเรื่อยๆพอเฟสสุดท้ายให้นับ4 3 2 1อย่างนี้นะครับเอาล่ะวันนี้ครูคิมก็อาจจะอธิบายไม่เคลียร์นะครับอาจจะด้วยความที่กังวลว่าจะต้องมายืนแล้วก็ถ่ายหน้ากระดาษตอนเราจดไปก็คือไม่ได้มีไวท์บอร์ดก็ปกติเขาจะเขียนไว้บอกกะว่าจะเขียนไว้บอร์ดตรงข้างหลังนี่แหละแต่ว่าก็คงจะทำไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าไปที่ออฟฟิศนะครับถ้ามีโอกาสก็จะทำที่เขียนไวท์บอร์ดที่ออฟฟิศให้
นะครับก็คงจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วมีความยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับว่าอยากให้ครูคิมเพิ่มเติมตรงจุดไหนครูคิมอธิบายไม่เคลียร์ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือครูคิมบอกเลยว่าเป็นความเข้าใจนะครับเป็นการสอนมากกว่าเป็นการสอนเป็นการแชร์ตามที่ครูคิม เข้าใจเองนะครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาใน YouTube เพิ่มเติมนะครับก็จะมีครูหลายท่านที่ได้กรุณาสอนไว้ในคลิปใน YouTube นะครับลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับแต่ที่สิ่งที่สำคัญก็คือเราเข้าห้องบ้านได้เข้าห้องเพลงเข้าบ้านได้ถูกต้องแล้วนะครับยินดีกับทุกท่านที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ถามว่าซีเรียสสำคัญไหมมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าพอเขาได้ห้องเพลงแล้วเนี่ยเขาเกิดมีความเกิดมีความสนุกขึ้นมาอีกระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละก็เป็นความภูมิใจที่ครูคิมได้สอนพี่คนนั้นไปแล้วก็เขาทำได้นะครับก็ครูคิมก็อยากให้ทุกท่านได้ทำได้นะครับอย่าซีเรียสจนเกินไปนะครับถ้าเราทำได้ก็ควรจะฝึกนะครับการเรียนรู้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเควันนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณนะครับที่ยังคงอยู่ด้วยกันตลอดนะครับไว้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่จะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามด้วยนะว่าจะมีคลิปใหม่อะไรมานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย